สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องกันครับ AOC Gaming ตัวนี้มี G-Sync แล้วก็165Hz นะครับจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะแล้วก็เป็นหน้าจอ IPS ด้วยนะครับมาครับมาแกะกล่องกันนี่ก็เป็นไอที่เขาหิ้วมานะครับเขาก็บอกวิธีนะฮะว่าประกอบยังไงประกอบไม่ยากนะครับคนขายเขาบอกงั้นก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเขาก็บอกว่านี่ต้องระมัดระวังอย่าไปจับตรงนั้นตรงนี้โอเควิธีออกจากกล่องอ๋อตะแคงได้นะโอเคเปิดทุกด้านครับมีอุปกรณ์ขาตั้งก่อนนะครับเราจะต้องมาประกอบขาตั้งกันก่อนทุกคนดูขาตั้งนี่มันเข้มมากเลยมีความแหลมคมคือผมไปดูตัวจริงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากมันดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเป็นแนวแบบฟิวเจอริสติกนะครับผมนะครับแสดงนี่ทุกคนดูเป็นไงโอเคไหมยอดเลยเนาะดูดิผมกริบอุ๊ยมีอุปกรณ์อะไรไม่รู้ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมาลองประกอบดูนะครับในไฟฟงสายไฟเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แถมมาให้ทุกสายที่ต้องการเลยครับผมให้มาหมดเลย HDMI DP นะครับ DisplayPort นะครับผมแน่นอนครับได้คือคู่มือครับไฟประกอบประกันนี่วิธีติดตั้งแสดงทางตัว LC เขาก็เน้นเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะเกมมิ่งนี่นี่ก็คือตัวติดอยู่ข้างหลังนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าตั้งได้แรงครับเราก็จะเอาจอมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาอ่ะจะให้เชื่อมต่อกับขาตั้งที่หลังจอก่อนมันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากดีนะยุ่งยากไหมแต่คนขายก็บอกว่ามันไม่ยากครับมาลองดูกันว่ายากหรือไม่ยากใส่เข้าไปอย่างนี้ก็โอ้โอเคแค่นี้เองเหรอไม่ยากก็ไม่ยากง่ายจังจากนั้นเราก็จะมาประกอบส่วนฐานนี้ด้วยกันนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นเชื่อมต่ออยู่ตึ๊ดนี่เราก็จะเอาส่วนนี้เข้าไปตึ๊ดโอเคนะเอาส่วนนี้เข้าไปมาครับหันไปด้านนี้ชวแอปโอ้ง่ายๆก็หมุนเอ๊ะผมไปหาไขควงโอเคก็นั่นแล้วก็ล็อกแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเมื่อตั้งวางนะครับก็จะมีความแข็งแรงอย่างนี้นะครับจะกินเนื้อที่ปริมาณนี้ครับด้านหลังมีแถบสีแดงซึ่งเข้าทาสีเลยครับจอนี่หมุนเป็นแบบแนวตั้งได้นะครับผมแล้วก็มีรูที่เอาไว้เสียบสายไฟนะครับเพื่อให้จัดเป็นระเบียบครับด้านหน้านะครับจะกินเนื้อที่พื้นที่ขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมใครที่มีโต๊ะเกมมิ่งนี่ไม่ต้องกังวลนะครับผมสบายใจได้ครับผมมีโต๊ะเล็กนิดหนึ่งครับนี่คือภาพที่ถ่ายจากหน้าจอครับเห็นไหมครับความคมชัดลองไปใช้กันดูนะครับดีมากๆเลยครับ